ระทรวงคม,าามานาคมนะคะก็มอบของขวัญปีใหม่ค่ะเปิดใช้มอเตอร์เวย์ M7 และ M9 ฟรีนะคะระหว่างวันที่29ธันวาคมถึง4มกราคมปีหน้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนค่ะ นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่ากองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลขเจและทางหลวงพิเศษหมายเลข9ก้าอาศัยอำนาจตามความในมาตราแห่งพรบกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงและสะพานให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษตั้งแต่เวลาศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีของวันที่29ธันวาคม 2,565ถึงเวลา,นา24นาฬกาของวันที่4มกราคม2,566ประกอบด้วยทางหลวงพิเศษหมายเลข7สายกรุงเทพบ้านฉาง ตอนกรุงเทพเมืองพัทยารวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข34ทางแยกเข้าชนบุรีทางแยกเข้าท่าเรือแ,แหลมฉบังทางแยกเข้าพัทยาและตอนบ้านหนองปลือบ้านฉางรวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข3บ้านอำเภอ ทางหลวงพิเศษหมายเลข9ก้าสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพถนนการจนาพิเศษตอนพระประแดงถึงบางแคช่วงพระประแดงถึงต่างระดับบางขุนเทียนและตอนบางไปอินถึงบางพลีนายศักสยามบอกว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีประชาชนเดินทางจํานวนมากค่ะทําให้การจราจรติดขัดทุกสายทางที่เข้าออกกรุงเทพและปริมณฑลดังนั้นการยกเว้นจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางช่วงนี้จะช่วยให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วขึ้นการจราจรคล่องตัว ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนรวมทั้งลดการใช้พลังงานของประเทศลดปัญหาฝุ่นมลพิษทางอากาศด้วยค่ะ